สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปขี่มอเตอร์ไซค์เล่นค่ะไปพักผ่อนไปดูว่าสองข้างทางหลังจากที่ใบไม้เปลี่ยนสีเริ่มหมดไปแล้วมันเป็นยังไงบ้างก็อย่างที่เห็นนะคะเหมือนกับมันจะตายแต่มันไม่ตายนะคะเพราะใบมันร่วงหมดแล้วมันก็จะไปแตกเป็นหน่อเล็กๆอยู่อย่างเงียบๆเป็นเวลาประมาณ4เดือนพอปีหน้ามันก็จะออกมาใหม่ช่วงระหว่างทางที่ผ่านไปเนี่ยจะมีโรงนาเก่าๆมีบ้านร้างอยู่เยอะมากเลยมันดูแล้วมันทำให้สองข้างทางมีความสวยงามอย่างที่ไม่รู้จะบอกว่ายังไงแต่มันเป็นอะไรที่งดงามจริงๆค่ะสงบเงียบตามป้าอ้อยไปเที่ยวนะคะขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆจนกระทั่งวนกลับบ้านค่ะThank you.